เนี่ยวันนี้บอกว่าโอ้ไม่ไหวแล้วจะถอนก็ต้องจ่ายค่าปรับในสัญญาสัญญามาต่างคนต่างปรับผมไปยกเลิกเขาผมก็โดนปรับถ้าเขาอยู่ดียกครูกายแก้วไปผมก็ต้องปรับเขาหรือถ้าจะไม่ปรับเขาก็ต้องบอกเราใหม่ว่าถ้าครูกายแก้วไปคุณจะเอาอะไรมาจะทำอะไรคุณมาบอกเลิกสัญญาเช่าเราปรับรูปปั้นครูกายแก้วนะครับถูกตั้งอยู่ที่กลางแยกรัชดาบริเวณโรงแรมเดอะไนท์บาซ่าครับด้านหลังผมนี้นะครับวันนี้ทางผู้บริหารของโรงแรมมีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนนะครับครูกายแก้วจะอยู่หรือไปครับหลังจากที่กระแสชาวพุทธบางส่วนกดดันหนักว่านำรูปปั้นที่หน้าตาน่าเกลียดน่ากลัวมาตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองแบบนี้เหมาะสมหรือไม่โดยวันนี้นะครับทางผู้บริหารยืนยันครับว่าจะไม่มีการย้ายรูปปั้นครูกายแก้วไปที่อื่นอย่างแน่นอนครับเพราะว่าภายหลังจากที่นำรูปปั้นครูกายแก้วเนี่ยมาตั้งไว้นะครับยอดจองของโรงแรมนะครับเต็มทุกห้องครับเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวนะครับเป็นผลบวกกับทางโรงแรมครับรวมไปถึงในขณะภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านหลังผมนี้นะครับทางผู้บริหารนะครับเปิดเผยว่าจะมีการสร้างโดมปิดบังอำพรางนะครับไม่ให้คนบุคคลภายนอกเนี่ยที่สัญจรไปมาบริเวณถนนรัชดาเนี่ยเห็นครูกายแก้วนะครับเพื่อลดกระแสสังคมลงมาครับขณะที่ผู้บริหารเปิดเผยนะครับว่าหลังจากที่มีการนำรูปปั้นครูกายแก้วมาตั้งตรงจุดนี้มีคนถูกหวยเป็นมูลค่ากว่าหลายสิบล้านบาทแล้วด้วยครับก็สาเหตุนี้ก็ชัดเจนนะครับอย่างที่เรียนว่าเราให้พื้นที่กับครูไก่แก้วเขาเช่าไปแล้วอันนี้เป็นสิทธิ์ของผู้เช่าแล้วเมื่อกี้ผมพาสื่อเดินดูท่านจะเห็นว่าพื้นที่มากมายที่มันปิดตายอยู่เราก็แบ่งให้เช่าหมดนะครับวันนี้พื้นที่ที่เป็นโซนที่เป็นร้านค้าที่จะเป็นพลาซ่าอันนั้นผมให้เช่าเนี่ยฟรี6เดือนด้วยนะครับไม่คิดค่าเช่าใครสนใจมาติดต่อที่โรงแรมได้เลยเรามีเจ้าหน้าที่รองรับไว้ให้เราจะสัมภาษณ์พูดคุยว่าคุณจะขายอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะให้คุณเนี่ยเช่าโดยไม่ต้องจ่ายค่าเช่าก่อน6เดือนแรกจ่ายแต่ค่าน้ำค่าไฟคุณตามที่คุณใช้จริงนะคุณติดไฟดวงเดียวก็คิดคุณดวงเดียวคุณใช้น้ำ10บาทผมก็คิดคุณ10บาทอย่างเงี้ย6เดือนเพราะนั้นพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยโรงแรมไม่มีนโยบายบริหารเองเราไม่ใช่มืออาชีพทุกด้านอย่างด้านนี้อาจารย์หน่อยเขาเป็นมืออาชีพเรื่องของครูไก่แก้วเรื่องของการไหว้สะเดาะเคราะห์บูชาก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลไม่เกี่ยวกับศาสนาเพราะนั้นผมย้ายเขาไม่ได้ครับมีการลือกันในโลกโซเชียลว่าส่วนใหญ่คนที่มากราบไหว้ครูกายแก้วเนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวหรือว่าเป็นคนไทยเยอะกันอย่างเงี้ยครับเรื่องลือซึ่งผมบอกแล้วว่าถ้าไปลือในสิ่งที่มันไม่ตรงข้อเท็จจริงเนาะผมเคยให้ข่าวไปแล้วว่ามาบอกว่าฆ่าหมูบูชาแมวเนี้ยผมให้ 50,000 บาทใครที่ไปเจอตัวคนที่เป็นเพจที่ปล่อยข่าวอย่างนี้นะนี่คนที่มาไหว้ที่เนี่ยเราต้องแบ่งแขกเป็น2 ส่วนแขกโรงแรมนี่ 90% เป็นต่างประเทศแต่ที่มาไหว้ที่เนี่ย 99% เป็นคนไทยมาจากหลากหลายพื้นที่เวลานี้เรามีการก่อสร้างกลางวันไม่ให้เข้าแต่ตั้งแต่ 6 โมงเย็นไปเราเปิดให้เข้าแต่อีกระยะหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องฟังทางผู้เช่าเขาเหมือนกันว่าพอเขาสร้างอาคารที่มันเข้าไม่ได้อาจจะต้องหยุดแล้วต่อไปก็เปิดให้เข้าตลอด24ชั่วโมงนะครับตอนนั้นไม่ใช่เราบริหารละก็จะเป็นเรื่องของผู้เช่าเขาบริหารพื้นที่เราไม่เกี่ยวครับในกรณีของผู้เช่าเหมือนเขาเหมือนจะยอมถอยสักก้าวหนึ่งในการสร้างโดมตรงนี้เพื่อแบบประชาชนที่บางคนที่เขาเดินทางเขาจะหวาดกลัวเราลดกระแสอันนี้ผู้เช่าเขายอมนะผู้เช่าเขายอมแล้วเขาก็ยอมให้เงินแต่โรงแรมไม่ใช่พูดเปล่าๆโรงแรมช่วย20ล้านนะครับอันนี้ผมย้ำเลยโรงแรมให้20ล้านในการค่าทำโดมครับการนำครูกายแก้วมาตั้งนะครับเป็นหนึ่งในแผนฟื้นฟูของทางผู้บริหารโรงแรมหรือว่าความเชื่อของผู้บริหารโรงแรมตรงจุดไหนครับอันนี้เราเนี่ยไม่ได้คิดเรื่องครูกายแก้วเราคิดเรื่องการให้เช่าพื้นที่ทุกตารางนิ้วบนนี้ถ้าให้เช่าได้ให้เป็นรายได้ของโรงแรมเราให้เช่าหมดไม่ได้เราไม่ได้ไปเน้นเรื่องนั้นไม่ใช่เรื่องของเรา